สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของพวกเรา DP Official และทุกคนกำลังอยู่ในช่วง DP เรียสวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับผู้ขาวครับสวัสดีค่ะโมค่ะสวัสดีครับเล็กครับสวัสดีค่ะวุ้นเส้นค่ะเย้วันนี้นะฮะเรามาเรียกชั่นนะครับกับวงน้องสาวจาก BNK 48นั่นก็คือ CTM 48หรือเชียงใหม่48นั่นเองเป็นคลิปเรียกชั่นคลิปแรกของช่องที่เราได้รีแอควงน้องสาวของ BNK เนาะเพราะว่าจริงๆมีคนรีเควสต์มาเยอะมากแล้วแหละว่าอยากให้รีแอคชั่น CTM 48บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้แค่ความพิเศษว่าเรามารีแอคชั่นเพลงของ CTM 48ครั้งแรกวันนี้คือเป็นซิงเกิลสุดท้ายของชีไฮนินก็หรือผู้จัดการวงของฝั่งทีเดียมเฟรเดนั่นก็คืออิสตารีนะนั่นเองนะครับรีนะเนี่ยเป็นเมมเบอร์จาก AKB48 มาก่อนนะครับเหมือนตอนนั้นนะรีนะตัดสินใจแกรดจาก AKB48 เพื่อมาเป็นสมาชิกใน BNK48 เพราะตอนนั้นนะ BNK48 ถือว่าใหม่มากในบ้านเราอะไรเงี้ยเหมือนรีนะก็อยากเอาอะไรอะวัฒนธรรมหรือเก็บความรู้อ่ะมาสอนใน BNK48 นั่นเองซึ่งทำให้เชอปรางอาริกุลน่ะอุ่นใจเมื่อตอนมีลีนะอยู่ในวง BNK นะครับทุกคนรู้ป่าวว่าลีนะพูดภาษาไทยไม่เป็นเลยไม่เป็นแบบไม่เป็นอ่ะจนตอนนี้ทุกคนไปติดตาม IG ได้เลยครับว่าพิมพ์ไทยเก่งกว่าญี่ปุ่นแล้วอ่ะไม่อยากลืมเศร้าเพราะว่าเมื่อกี้ไปอ่านสปอยเนื้อหาอย่างนี้เขาบอกว่าน่าจะร้องไห้แน่ๆเลยใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่ามิวสิกวิดีโอนี้มันจะสื่อถึงอะไรอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา DP Official นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าซากุระมินาเดทาเบตะนะครับหรือซากุระแห่งความทรงจำนั่นเองไปรับชมกันได้เลยจ้าเชียงใหม่เนี่ยแบบว่าเหมือนอันนี้คือบินมาจากกรุงเทพหรือเปล่าใช่ปะตอนแกรดจาก BNK เนี่ย2019ก็คือตอนตั้งวงซีเดียมว้าวเขียวมิ้นท์เลยสีประตูไอดอลรักโอ เพลงสดใสแต่ว่าความหมายย้อนกลับไปแลนด์มาร์คที่ถ่ายแต่ละ MV มั้งน่าจะใช่อันนี้ที่ถ่ายเพลงนะเพลงที่ฟอร์จูนเป็นเซนเตอร์เออโอรถแดงรถแดงกับต้นยางใช่นี่ไงเพลงนั้นอะที่สู้ๆนะที่เขาวิ่งรู้เส้นโค้งเป็นแชมพูใช่ไหมใช่
ืออะไรอ่ะร้องไห้จริงโอ้ยเขาลุกอ๋อลูกคู่หรอลองจริงแม่วู้ขอโทษครับเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะเอามาคุณต้องเป็นเพลงที่มีชุดเซมครบตามเมมเบอร์ใช่ปะอุ้ยอุ้ยขอโทษว้าวมีอะไรให้ดูอ๋อนั่งว่าแล้วนี่ไงตอนอยู่ AKB ตอนอยู่ BTK3ก็น่าจะอยู่ในนี้ด้วยแรกๆเลยนี่อันนี้เย้จบไปแล้วนะฮะกับรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา DP Official นะครับกับเพลงของสาวๆ GGM48 นะครับเพลงที่มีชื่อว่าซากุระมินาเดะทาเบตะนะครับหรือซากุระแห่งความทรงจำนั่นเองครับเย้มาถามความรู้สึกก่อนคุณเซนก่อนน้องแชมป์ได้เป็นน้องแชมพูน้องแชมพูได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ด้วยแล้วคุณเซนเคยโคเวอร์เป็นน้องใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกไงบ้างครับหลังจากดู MV นั้นมาแล้วดู MV นี้ก็คือเหมือนเขาย้อนอดีตไปแต่ละช่วงนั่นแหละค่ะก็เลยแบบมันซึ้งใจมากจริงๆถ้าลองไปฟังมันดีๆค่ะเนกล่ะรู้สึกไงบ้างชอบความที่เล่าสตอรี่ของหรือว่าของตัวลีนะใช่พี่ลีนะพี่ลีนะพี่ลีนะเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงชอบความที่เขาเปรียบเป็นใบสุระในเรื่องของแบบว่าการความทรงจำหรือเรื่องอะไรก็ตามที่แบบว่าเราผ่านไอ้ดอกสุระเนี่ยคือมันเป็นยังไงใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าแบบว่าโอ้เพลงความหมายดีมากรวมกับ MV แล้วแบบกินใจสุดๆครับก็เพลงดูสดใสเนาะเป็น CTMD แต่ก็ความหมายเพลงก็ลึกซึ้งเนาะยิ่งแบบว่าย้อนไปแรกๆด้วยตั้งแต่ที่พีดีนาอยู่ AKB BTK ก็รู้สึกว่ามีเรื่องราวแล้วก็ในฐานะคนที่ติดตามมาเนี่ยยิ่งดูยิ่งแบบเข้าใจกลัวครับก็สำหรับกูนะครับรู้สึกขนลุกกับสตอรี่มากๆแบบเปิดมาสนามบินย้อนกลับไปแล้วพอแบบภาพมันแบบมาปี2024พี่ขนลุกมากแล้วก็บวกกับแบบคิดตั้งใจอ่านความหมายเพลงความหมายเพลงแบบโอ้โหสดใสจริงวะเนี่ยเพลงอ่ะแต่แบบขนลุกจริงครับรู้สึกขนลุกจริงๆเพลงนี้แบบสุดยอดโอเคชุดรู้สึกยังไงกับชุดบ้างชุดเป็นไงบ้างชอบเปิดมาแล้วแบบอุ้ยชุดน่ารักมากแล้วเป็นสีเขียวแบบเขียวมินชอบชุดมีเกร็ดความรู้เรื่องชุดที่เขาแฝงอยู่ในชุดนี้ด้วยก็คือชุดของรีนานะฮะจริงๆอ่ะรีนาอยู่ทั้งหมด3วงใช่ไหมชั้นกระโปรงของ CGM มันจะเป็นสีชมพูกับสีเขียวแต่ของรีนาอาจจะเป็นสีชมพูที่สื่อถึง AKB48 สีเขียวที่สื่อถึง CGM48 แล้วก็มีสีม่วงที่พูดถึง BNK48 อยู่ในชั้นกระโปรงของรีนาจะเป็นคนเดียวที่มี3สี
อยู่ในนี้แล้วก็ด้านหลังของเซนเตอร์ทั้ง2คนรวมถึงดีนะด้วยอ่ะจะมีเหมือนเขาเรียกว่าโอบิหรือเปล่าไม่แน่ใจที่มันจะเป็นโบด้านหลังของชุดอะไรนะชุดยูคาตะใช่ซึ่งจะมี3คนเนี้ยที่จะมีโบอยู่ด้านหลังในชุดนี้ใช่ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของ48 Group เนาะคนที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีชุดที่คล้ายกับเพื่อนแหละแต่มันจะมีความแตกต่างออกมาแต่ว่าความพิเศษของกระโปรงที่ถ้าใครไม่ได้สังเกตจริงๆอ่ะเขาตีความถึงว่าลีนาอยู่มาแล้ว3วงใน48 Group โดยใช้สีกระโปรงเป็นการเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้ใช่อ่ะพูดถึงเพลงไปแล้วเนาะพูดถึงความรู้สึกไปแล้วพูดถึงชุดไปแล้วทีนี้ถ้าเต้นเห็นเล็กๆเหมือนจะสดใสใช่ไหมแต่แบบรู้สึกเหมือนกันครับเป็นแบบซากุระอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตกลงมาเออจริงๆถ้าแบบเอาจริงความหมายมันเหมือนถ้าเราฟังแบบไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะเพลงมันดูไอดอลสดใสเนาะพูดเหมือนเพลงจิวารุเดของรุ่นที่1ของ BNK48 ฟังเฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าลองไปนั่งฟังความหมายจริงๆอ่ะโหดาร์กเหมือนกันนะเพราะว่าเออแบบว่าแล้วก็มีอีกอันนึงที่ความหมายท่อนนึงที่ชอบมากๆสื่อถึงไอดอลทุกวงแหละที่เขาบอกว่าตอนอยู่ด้วยกันอาจจะทะเลาะกันเสียใจร้องไห้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบมันก็มาถึงจุดวันนี้ที่แบบเออลีนาอาจจะฝากความคาดหวังหรือฝากอุดมการณ์อะไว้กับน้องๆที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ซีเดียม48ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนได้ทราบข่าวแล้วเนาะว่าฟอร์จูนที่เป็นกัปตันทีม4ประกาศแก๊สแล้วจริงๆอะฟอร์จูนก็เป็นเด็กโคเวอร์เหมือนพวกเรานี่แหละที่ไปออดิชั่นแล้วก็ไปอยู่ที่ซีเดียม48ก็คือทิ้งกรุงเทพบ้านตัวเองอะเพื่อไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็ลีนาประกาศแก๊สแล้วเนาะพี่ออมที่เป็นกัปตันก็ประกาศแก๊สไปพร้อมรุ่น2ของ BNK48 แล้วตอนนี้นะฮะยินแบบแสดงความยินดีแล้วกันกับน้องจริงๆที่เป็นกัปตันทีม C แล้วก็น้องลูกเกดที่เป็นกัปตันวงคนใหม่นั่นเองเออก็แบบว่ามารอดูนะครับว่าแต่เชื่อแหละว่าลีนะเลือกมาถูกแล้วเออก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าน้องๆที่เหลืออยู่จะสามารถแบบพยุงวงต่อไปได้ไหมแต่จริงๆคิดว่าได้อยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าลีนะก็วางไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับมีอันนึงรู้ป่าวว่าลีนาเนี่ยตอนที่เปิดตัววงอะผ้าสิ้นอะที่อยู่ในรูปที่ใส่ลีนาขึ้นดอยอะเพื่อไปดูการถักทอแล้วก็ลายผ้าทุกอย่างอะมันจะมีมาลีมีอะไรเงี้ยที่อยู่ในผ้าอันนั้นเออแบบเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆของทุกกระบวนการที่แบบจะมาเป็น CGM48 เลยครับแล้วก็น่าจะมีสเตจแกรดอย่างเป็นทางการแหละยังไงก็ติดตามผ่าน official page แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็น CM48 หรือ BNK48 นะครับเดี๋ยวเชื่อว่าเชื่อปลางอ่ะน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อนตัวเองอยู่แล้วใช่ก็นั่นแหละถือว่าเป็นอีกวงนึงที่สตูดิโอของเราค่อนข้างผูกพันหมายถึงว่าเราเต้น48 Group มาค่อนข้างนานด้วยแล้วก็มีโอกาสได้สอนเต้นน้องใน48 Group ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างอยากจะชวนทั้ง4คนมานั่งดู MV นี้เออเพราะว่าเป็นมิวสิกวิดีโอครั้งสุดท้ายของการไปไอดอลของลีนาแล้วจริงๆเย้ที่เหมือนแบบว่าที่เขาวางไว้คือที่จริงมันมีความหมายด้วยใช่ไหมของญี่ปุ่นที่แบบอ๋อเขาบอกว่าไอดอลเออท่อนสุดท้ายที่ไมค์ก็จะเวิร์กของอื่นมีโบมีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการวางไมค์ของไอดอลนั้นหมายถึงแบบการเลิกทำหน้าที่นั้นแล้วใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นกิมมิคของเพลงนี้ซึ่งในสเตจเขาก็วางเหมือนกันเออใช่นั่นแหละครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ติดตาม CDM น่าจะร้องไห้แน่นอนแหละเนาะใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็น่าจะแบบขนาดพวกเราอะที่ยังไม่ค่อยได้ติดตาม CDM เท่าไหร่สักเนี่ยก็ยังแบบดูแล้วเออขนลุกจริงครับแล้วฉากสุดท้ายที่บายบายที่สนามบินนะอันนั้นโหดเกินอะเออก็แปลว่าแบบสื่ออีกอย่างนึงได้ไหมว่าลีนาจะกลับบ้านจริงๆอะเพราะไม่งั้น MV ก็คงไม่พูดถึงการแบบไปสนามบินนะใช่เออก็ยังไงนะครับสำหรับคนที่ติดตาม CGM48 อยู่ก็ติดตามให้กำลังใจน้องๆเจนใหม่ๆต่อไปเนาะแล้วก็ตอนนี้มีถึงเจเนอเรชั่นที่3แล้วใช่แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่ารีนะจะทำอะไรต่อไปนี่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมาไทยบ้างอยู่แล้วแหละเนาะโอกาสสำคัญของ48ก็น่าจะกลับมาอยู่แล้วใช่ครับหากวันนี้นะฮะมีคำพูดใดกริยาใดหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมนะครับพวกเราทั้ง5คนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ
ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง DP Official กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตสาวๆ CGM และ ENK48 กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย